แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่13อย่างที่บอกนะวันที่9เนี่ยก็มีให้ได้ลุ้นอีกวันนึงเหมือนกันนะฮะวันอาทิตย์นะฮะที่จะมีการเลือกตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมการทำงานของสภาที่ผ่านมาด่านแรกเราถือว่าผ่านไปแล้วนะคะคุณอุรชัยสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานทั้ง2แต่ด่านที่จะเข้ามาด่านที่2เนี่ยคือใกล้เข้ามาเหมือนกันวันที่13แล้วนะคะกรกฎาคมแต่วันที่13เนี่ยถ้าไม่จบมันมีการวางไทม์ไลน์เอาไว้เมื่อวานคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2บอกเราที่เรา2คนยังหันมานั่งมองหน้ากันอยู่เลยว่าสรุปแล้วกำหนด3ครั้งแรกไว้เรียบร้อยแล้วหรือแล้ว2ครั้งหลังติดกันด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วเหมือนกับได้พูดคุยกับประธานวุฒิสภาแล้วด้วยนะคะในส่วนของเรื่องของกำหนดกรอบในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าครั้งแรกในวันที่13นั้นไม่ได้ค่ะตอนนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาเขาประชุมหารือกันแล้วนะครับอาจารย์วันนอเขาก็บอกว่าเลือกครั้งแรกถ้าได้เลยมันก็จบแต่ว่าเลือกครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ก็จะเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือกันว่าเอาไงต่อดีเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้นะครับว่าจะให้เลือกได้กี่ครั้งจะต้องเลือกภายในกรอบเวลาเท่าไหร่ไม่มีครับเลือกได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายระหว่างนี้ว่าที่นายกพลเอกประยุทธ์ก็รักษาการไปก่อนทีนี้เรื่องวันที่19กรกฎาคมที่ถัดไป1สัปดาห์นี้อาจารย์วันนอเขามองว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วครับและเลขาธิการสภาก็มีเวลาทำหนังสือแจ้งสมาชิกด้วยแต่ว่ามันยังต้องดูหน้างานกันอีกตอนนั้นสถานการณ์ว่ามันจะมีปัจจัยอะไรหรือเปล่านะครับส่วนที่สมาชิกวุฒิสภามันมีซุ้มเสียงออกมาไงบอกว่าอยากจะให้เว้นสัก2สัปดาห์ได้ไหม14วันจริงๆอาจารย์วันนอก็บอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่หน้างานและความเหมาะสมส่วนตัวก็อยากให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็ความพร้อมมากที่สุดเพราะว่าเป็นวาระสำคัญในการเลือกผู้นำประเทศจึงต้องทำให้มีความพร้อมแล้วก็โปร่งใสที่สุดแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยครั้งต่อไปนั้นยังสามารถเสนอชื่อบุคคลคุณคนเดิมได้อีกนะเช่นเสนอชื่อคุณอุรชัยไว้รอบที่1วันที่13ครับแต่คุณอุรชัยไม่มีสิทธิ์นะเพราะคุณไม่อยู่ในบัญชีของกกต.แล้วก็ไม่ได้ เป็นหัวหน้าเป็นแคนดิเดตนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างชื่อวันที่19ก็ยังเสนอชื่อเดิมได้นะคะได้ฟังเสียงอาจารย์วันนอกันค่ะข้าววันที่13ไม่จบนะไม่จบก็น่าจะเป็นวันที่19แล้วก็ต่อไปก็ต้องดูหน้างานอีกทีนะแน่นอนวันที่13ก็ดูหน้างานซึ่งกำหนดไว้แล้วดูคร่าวๆว่าก็ควรจะมาวันที่19เพราะเวลาเหมาะสมทางเลขาธิการสภาก็สามารถที่จะทำหนังสือเชิญประชุมใหม่ได้นะครับเพราะเราคงจะไม่ประกาศในที่ประชุมวันนั้นว่าประชุมนัดหน้าต่อไปเมื่อไหร่แต่โดยปกติสภาเราก็จะประชุมวันอังคารพุธอยู่แล้ววันนั้นวันที่19เป็นวันพุธก็เหมาะสมดีปรึกษากับทางฝ่ายประธานสว.ก็เห็นด้วยจริงๆแล้วตอนนี้ชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะต้องถูกเสนอในวันเลือกวันที่13กรกฎาคมนี้ที่ชัดๆแล้วก็มีอยู่1คนนะครับก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอันนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าที่เราไล่เมื่อวานก็บอก9คนจาก6พรรคการเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิทธิ์เพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขทั้งเรื่องของการเสนอชื่อให้กรรมการการเลือกตั้งแล้วครับแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภา25คนขึ้นไป25เสียงนะคะมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลายคนเขารู้อยู่แล้วว่า8พรรคการเมืองหนุนคุณพิธา1ชื่อเท่านั้นแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งขั้วที่ได้เสียงรวมกันได้188ใช่ไหมว่าฝั่งนี้จะเสนอใครหรือเปล่าหรือจะมีหลายๆพรรคอยากกระชูใครหรือเปล่าจะเป็นคุณอนุทินจะเป็นพลเอกประวิตรหรือว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือคุณพีรพันธ์หรือไม่เมื่อวานนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการที่การพรรครวมไทยสร้างชาติออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพรรคจะไม่เสนอชื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแข่งกับคุณพิธาแล้วก็บอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นมีอยู่36เสียงอ่ะไม่เคยมีแนวคิดและสนับสนุนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยย้ำจุดยืนว่าไม่รับนายกและรัฐบาลที่มาแก้ไขมาตรา112นะคะแล้วก็ไม่อยากสนับสนุนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวันชาติหรือว่าเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนด้วยนะคะในความหมายนี้ก็คือยังไงก็ไม่โหวตให้คุณพิธาแน่ๆอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็คือคนก็จับสังเกตว่าช่วงหลังมันมีกระแสข่าวที่บอกไงว่าอาจารย์พีรพันธ์เนี่ยมันมีทาง
ที่จะเป็นไปได้มีการพูดถึงชื่อนี้กันอยู่นะคะก็อาจารย์พีรพันธ์โพสต์เพลงความฝันอันสูงสุดใช่ก็นึกว่าความฝันคือนายกไงความฝันอันสูงสุดเราก็ไม่ได้บอกรายละเอียดด้วยว่าฝันสูงถึงขนาดไหนอย่างไรหรืออาจจะไม่ได้ อะไรค่ะอยากจะแค่ฟังเพลงแล้วก็อยากจะโพสเฉยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อันนี้เท่ากับยืนยันชัดเจนแล้วใช่ไหมคุณดาวีไม่ส่งแน่ๆก็ในฐานะที่เลขาธิการพรรคออกมาส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะคะอย่างที่คุณบอกว่าเนี่ยออกมาโพสต์เนี่ยก็เลยทำให้มีจับสัญญาณกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีชื่อของคุณพีรพันธ์และพอมาโพสต์เพลงอีกคนก็เลยจับมาเชื่อมโยงกันอีกว่าโอกาสที่มันมีทางไหมที่บอกว่าจะขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวอะไรแบบนี้อีกมาไงก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อของอาจารย์พีรพันธ์ปรากฏขึ้นมาหนึ่งในคนที่พูดถึงชื่อนี้อย่างเข้มข้นก็คืออาจารย์ธนพรศรียากูลครับผู้สังเกตการการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองอาจารย์ธนพรบอกว่ามีโอกาสที่คุณพีรพันธ์จะถูกเสนอชื่อเป็นคู่แข่งขันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกับคุณพิธาโอ้โหตอนนั้นสังคมการเมืองฮือฮากันมากเอาจริงเหรออะไรทำนองนี้ซึ่งถามว่าแปลกไหมมันก็ไม่ได้แปลกหรอกในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมันคงจะต้องมีการไขว้กันประกบกันอยู่แล้วนะครับจริงๆตอนนี้สิ่งสำคัญคือวันที่13เนี่ยหลายคนก็จับตารอดูนะคะว่า1เนี่ยเรื่องของการเสนอชื่อนอกจากคุณพิธาแล้วเนี่ยพรรคการเมืองอื่นๆที่มีสิทธิ์เสนอชื่อมีส.ส.25คนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนี่ยจะส่งใครอีกหรือเปล่ามาชิงตำแหน่งครับอย่างที่เมื่อวานพี่ประจักษ์ก็วิเคราะห์ไปว่าแผน1เนี่ยมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าแผน1จะเสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวแผน2คือเสนอชื่อคุณพิธากับอีกคนนึงแต่ไม่ใช่ตัวจริงตัวหลอกแผน3จำได้ไหมที่พี่ประจักษ์เล่าเมื่อวานอ่ะแผน3คือเสนอชื่อคุณพิธาอีกรอบกับตัวจริงแล้วคราวนี้รอบที่3เพียงแต่ว่ามันสอดรับกับคุณพิเชษฐ์บอกว่า3ครั้งแรกไงมันก็เลยทำให้เป็นที่ฮือฮาว่าจริงแล้วมันมีวางกรอบมันมีอะไรวางกันไว้อยู่แล้วที่ทำให้เห็นภาพแบบนี้นะคะและแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่หน้ารัฐสภาหรือเปล่าในวันที่13เพราะบางคนเริ่มขยับแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการเตรียมแผนรับมือกับวันที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสภาเนี่ยยังไม่เริ่มงานอย่างเป็นทางการนะเพราะว่างานสภาเนี่ยถ้าพูดถึงสภาชุดนี้วันเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการประชุมรัฐสภาแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมเนี่ยเป็นเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เราเห็นงานสภายังไม่ขับเคลื่อนเพราะต้องตำแหน่งต่างๆให้จบไปก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาวางกรอบกันวันที่12ก่อนนี่แหละประชุมสภาอีกรอบนึงว่าจะประชุมยังไงกี่วันสัปดาห์นึงกี่ครั้งนะคะซึ่งการประชุมสภาเนี่ยคุณภาพจำคุณกลับมาไหมชุดที่แล้วเนี่ยชุดที่25เนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยที่เขาบอกคุณพิเชษฐ์เสนอนับองค์ประชุมยกมือบ้างล่ะหรือว่ามีปัญหาเรื่ององค์ประชุมล่มบ่อยครั้งบ้างล่ะภาพจำคือประธานชวนกดออดรัวๆเลยใช่แต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาก็มองดูว่าชุดนี้อาจจะราบลื่นไหมล่ะเพราะว่าชุดก่อนเนี่ยล่มเพราะว่าเสียงมันก้ำกึ่งกันด้วยและช่วงท้ายๆสสก็ลาออกกันไปด้วยแต่รอบนี้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยมันเหมือนกับเกินกึ่งหนึ่งไหม312เสียงแล้วในส่วนของ8พรรคนะฮะช่วงปี2ปีแรกถ้าไม่ใช่กฎหมายที่มันมีความขัดแย้งสูงจริงๆไม่กล้าล่มหรอกคุณผู้ชมใช่แล้วก็รัฐบาลแต่มันสลับข้างกันด้วยไงใช่แต่ว่าอันนี้ไม่จบนะอันนี้เราin case ว่าเป็น8พรรคที่เป็นรัฐบาลนะเพราะว่านายกยังไม่เลือกนะใช่ยังไม่ได้เลือกกันซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีข้อห่วงใยในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติจากอดีตประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละค่ะคุณชวนหลีกภัยนะคะคุณชวนก็เป็นห่วงอาจารย์วันนอนในเรื่องสุขภาพเพราะว่าเหมือนวัยใกล้เคียงกันไงวัยใกล้เคียงกันคุณชวน80กว่าจะมานอเกือบ80แล้วคุณชวนก็รู้ว่าต้องทำหน้าที่ประชุมเนี่ยยาวนาน 3-4 ชั่วโมงถือเป็นงานหนักท่านบอกว่าบางทีเนี่ยสายตามองอาจจะไม่เห็นหรือว่าต้องฟังแล้วมันต้องฟอลโล่ต่อถึงแม้10ชั่วโมงเป็นประธานเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งดูต่อว่าร้อง1ร้อง2จะทำงานอะไรยังไงแล้วเราต้องมาต่ออีกรอบนึงมันก็ต้องมาต่อให้ติดนะคะก็ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาคือต่อให้มีช่วงพักอะนะใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องของการเลือกจับผิดได้แล้วการทำงานหน้าที่ของส.ส.เนี่ยในห้องประชุมโดยเฉพาะล่าสุดคุณชวนพูดเองเลยนะเรื่องพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐที่ก้มหน้าในลักษณะคล้ายหลับเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณชวนบอกว่าที่จริงการเข้ามาร่วมเป็นองค์ประชุมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมแล้วแล้วก็ประเมินว่าทำงานในสภารอบนี้น่าจะมีทิศทางที่ดีปัญหาองค์ประชุมล่มคงไม่เกิดขึ้นเหมือนสภาชุดเดิมค่ะครับขอท่านพิเชษฐ์ท่านผมบอกแต่ท่านก็มาสวัสดีผมก็บอกแล้วต่อไปถึงหน้าตำนาใครจะหวานข้าวตำนาในสภาก็ล้อเล่นท่านนะครับว่าถึงหน้าตำนาเนี่ยใครจะหวานข้าวตำนาในสภา
แต่ว่าอย่างที่ถามอย่างที่น้องถามนะครับผมเห็นด้วยว่าปัญหาอะไรนั้นก็น่าจะลดลงเพราะว่าตัวปัญหาไปเป็นรัฐบาลเองพูดง่ายๆคือคนที่ไม่กดบัตรเพื่อองค์ประชุมไม่ให้ครบก็บัตรนี้ก็ต้องมาคือคนที่เคยไม่กดบัตรไม่นับเป็นองค์ประชุมตอนนี้จะเป็นรัฐบาลแล้วใช่คุณชวนเขากำลังหมายถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเคยแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการผลักดันกฎหมายกัญชาผมยกเหตุการณ์ตัวอย่างมาแล้วกันก็เลยไม่ร่วมนับเป็นองค์ประชุมนี่คือการแสดงออกใช้กลไกทางสภาอะไรทำนองนี้คุณชวนเขาก็เลยมองว่าถ้านี่คือปัจจัยที่ทำให้สภาล่มในสมัยนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วมันก็ต้องจัดการกันไปนั่นแหละใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคุณชวนเนี่ยเหมือนฝากทั้ง3ท่านเลยนะอย่างอาจารย์นอนเนี่ยคุณชวนจะห่วงเรื่องสุขภาพครับคุณปฏิพัฒน์เนี่ยคุณชวนก็พูดในลักษณะที่ว่าโอ้แสดงวิสัยทัศน์เหมือนประธานเลยคือตอนแรกคุณปฏิพัฒน์เป็นแคนดิเดตจริงประธานไงตอนแสดงวิสัยทัศน์คุณชวนก็เหมือนแซวไงว่าแสดงวิสัยทัศน์ประหนึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแซวแซวส่วนคุณพิเชษก็แซวเหมือนกันว่าโอ้ถึงหน้าทำนาใครจะหวานคุณพิเชษเคยหวานข้าวในหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการยกมือประท้วงอะไรต่างๆในส่วนของคุณพิเชษนะคะสามท่านซึ่งมันข้อห่วงใยของอดีตประธานสภาแต่ก็เชื่อว่าเนี่ยอาจจะราบรื่นไหมในการทำหน้าที่สภาให้ขับเคลื่อนต่อไปนะคะหลังจากนี้